เอาเชิญครับประดาพูดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานก็พูดถึงรัชกาลที่10อย่างค่ะเป็นกษัตริย์เมื่ออายุ10ขวบยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพออายุ20ก็กลับมาเมืองไทยและมีความคิดที่จะมีระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามที่สมัยนั้นอังกฤษก็เป็นแบบนั้นแต่ทางวังและหลายๆคนไม่โอเคด้วยจึงมีการเกิดสังหารพี่ชายเกิดขึ้นบางคนก็เข้ามาเถียงว่าแกเกิดทันเหรอทันเราแปดเหรอฉันเกิดไม่ทันรอแปดนะคะแต่พ่อแม่ฉันเกิดทันรอแปดถูกสังหารนะคะฉันจะบอกให้ตรงๆแบบนี้นายอำเภอมาที่ในหมู่บ้านประกาศตรงๆนะคนสมัยก่อนเขาพูดตรงเขาพูดเป็นคนซื่อบอกว่าเจ้าอนันต์ได้ตายแล้วเจ้าอนันต์นี่เจ้านี่คนทางเหนือเขายกย่องสูงสุดนะคะเพราะน้องชายชิงสมบัติแล้วฆ่าพี่ชายแล้วคุณสังเกตคนทางเหนือเขาไม่เรียกไอ้รอก้าว่าเจ้ามหิดลนะคะเขาจะไม่ยอมเรียกเขาเรียกว่ากษัตริย์กษัตริย์ก็คือหัวหน้าของทหารนะคะคุณคือนักรบแค่นั้นเขาให้เกียรติแค่เป็นนักรบนายอำเภอบอกว่าน้องชายนะคะพี่ชายแต่ตอนนี้ไปห้ามพูดห้ามเล่าให้ลูกหลานฟังจะต้องไม่เล่าถ้าสามีคนไหนจะเล่าภรรยาต้องสะกิดถ้าไม่เชื่อจะประหารชีวิตทันทีชาวบ้านเขากลัวนะคะคุณตัวสันพับๆๆแล้วในหมู่บ้านฉันก็คนรุ่นนี้เขาก็ตายกันหมดแต่ว่าทางบรรพบุรุษของฉันก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะเราอายุยืนยาวมีชีวิตอยู่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังนะคะมีในหมู่บ้านมี3คนเขาก็เล่าแบบนี้เขาบอกว่าในเมื่อเราไม่เล่าแล้วก็มัวทำมาหากินแล้วก็ลืมไปแต่ฉันตอนฉันกลับไปเมืองไทยจะมีคนแก่มาเล่าให้ฟังหลายๆคนจริงเขาถึงเรียกว่ากษัตริย์ภูมิพลเขาไม่ยอมเรียกว่าเจ้าภูมิพลเหมือนเจ้าอันนั้นไอ้นี่คุณต้องเข้าใจนะคะแล้วอย่ามาเถียงอย่ามาแถว่าเกิดทันไหมฉันก็ขอย้อนถามอีพวกนี้ว่าเธอนับถือศาสนาอะไรนับถือพุทธค่ะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธฉันจะว่าอีตอแหลมึงเกิดทันพระพุทธเจ้าไหมถ้าใช้ตรรกะแบบเดียวกันเลิกเป็นพูดได้ทันทีเมืองไทยถ้าใครมาเถียงแบบมาแถแบบนี้นะคะคุณอย่าตอแหลความจริงก็คือความจริงรายงานการสอบสวนเขาก็พิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุล เอามาลงคุณต้องหาอ่านดูและไทยอังกฤษมันอยู่ที่ของอเมริกาค่ะคุณแล้วพระแสงปืนก็โกหกว่าเอาไปฝังที่จริงอเมริกาเอาพระแสงปืนไว้พร้อมลายมือนะคะคุณลายมือของผู้หญิงติดอยู่นั่นเขาถึงจิกหัวรอก้าวได้อย่างสบายตอนนี้คุณตาสว่างแล้วยังอย่ามาแถสำหรับฉันคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่น้องฆ่าพี่ฆ่าน้องคุณลองไปอ่านประวัติศาสตร์ของอยุธยาดูสิคุณมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่ขึ้นครองราชจนถึงเกษียณอายุ60ไม่มีจะอยู่ได้2ปี5ปี3ปี10ปีแค่นั้นมันก็แย่งอำนาจกันแล้วของรุ่นจักรีก็มีเหมือนกันที่วางยากันฆ่ากันพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ขอให้คิดเสียว่าเป็นของปกติไม่ต้องมาแก้ตัวแทนรอ9ค่ะเป็นของปกติจบค่ะทีนี้จะมาพูดต่อนะคะสมัยนั้น
จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งขณะที่เกิดการรัฐประหาร2475นั้นมียศเป็นแค่พันตรีแต่ได้ปรากฏตัวเด่นออกมาในการต่อสู้ฝ่ายกบฏกับฝ่ายที่ต้องการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์จนได้เป็นแม่ทัพทหารบกต่อมาในปี2482หมายถึง7ปีให้หลังจอมพลป.ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มการปกครองนะคะคุณแทนที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ก็มีทหารขึ้นปกครองเริ่มการปกครองโดยทหารซึ่งยาวนานถึง15ปีนะคะคุณจอมพลป.พิบูลสงครามและคุณประยุทธ์สุดที่รักของเราก็บอกว่าจะอยู่ถึง20ปีเป็นไปได้นะคะคุณประวัติศาสตร์มันมีมาแล้วเขาได้ปรับกลุ่มอำนาจที่เป็นปรปักษ์อย่างไม่ไว้หน้าใครหมายถึงกลุ่มที่เชียร์เจ้านะคะโดยเหตุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐบาลเหมือนทหารยุคนี้อ้างเปรียบเลยค่ะไอ้พวกเสื้อแดงเป็นภัยคุกคามต่อความสงบปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐบาลพวกสหพันธรัฐเป็นภัยคุกคามต่อความสงบปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงของรัฐบาลไอ้นี่คำแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.แล้วค่ะคุณนะโดยได้ตั้งจอมพลป.ได้ตั้งศาลพิเศษขึ้นจับตัวศัตรูทางการเมืองที่ต่อต้านเขาขังและสั่งประหารชีวิตถึง18คนศัตรูทางการเมืองสมัยนั้นคือคนที่เชียร์เจ้านะคะแต่สมัยนี้กลับตาลปัดศัตรูทางการเมืองก็คือคนที่ไม่เอาเจ้าคือพวกเราเนี่ยแหละค่ะสังคมสมัยนั้นต่างวิพากษ์วิจารณ์ในความเป็นเผด็จการของเขาแต่จอมพลป.กลับแย้งว่าแค่ฆ่า18คนนับว่าเยอะเหรอตอนปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นบรรดาหัวคนที่ถูกตัดใส่บนรถยังสามารถเรียงได้เป็นแถวๆไอ้นายในปี2498จอมพลป.ได้ใช้เวลา2เดือนกว่าในการเยือนประเทศอังกฤษอเมริกาและสเปนได้พบผู้นำต่างๆและได้ฟังปาฐะที่ไฮปาร์คที่อังกฤษนะคะซึ่งเป็นสวนในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในอังกฤษก็ราวกับว่าเขาจะเข้าใจระบบประชาธิปไตยในตะวันตกไอ้นี่จอมพลป.นะคะแต่พอกลับประเทศไทยจึงมีคำสั่งให้ตั้งศาลากลางเมืองหรือเรียกว่าทาวน์ฮอลล์แบบยุโรปและอเมริกาในกรุงเทพและจังหวัดสำคัญต่างๆของไทยเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆในที่แห่งนี้ในพิธีมอบตำแหน่งแก่ทหารเรือเขาได้กล่าวว่าในระบอบประชาธิปไตยทหารไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการพลเรือนหรือตำรวจก็ไม่ควรเข้ามามีส่วนในกิจกรรมทางการค้าที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเข้าสู่รัฐสภาไม่ใช่อาศัยกำลังของทหารหรือตำรวจกองทัพและตำรวจมีหน้าที่เพียงปกป้องประเทศในยามจำเป็นเท่านั้นเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยพวกเราได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเมื่อ23ปีที่แล้วในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมขอให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นไปโดยไม่อาศัยอิทธิพลของทหารหรือตำรวจอีกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ขัดต่อประชาธิปไตยแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะคุณทหารคุณตำรวจนะแม้แต่จอมพลป.ท่านก็เข้ามายุ่งแต่ท่านไม่นับตัวเองนะคุณแต่สมัยนั้นน่ะเมื่อประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองและเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆแล้ว
นายพลผู้ที่รู้จักประชาธิปไตยหมายถึงจอมพลป.นะคะแต่เพียงในหนังสือก็ออกมาประกาศอย่างไม่ปราณีแม้แต่น้อยว่าเพื่อความสงบสุขของประเทศรัฐบาลตัดสินใจว่าจะจับตัวคนที่เหยียบย่ำกฎหมายออกมาก่อกวนปั่นป่วนในสังคมโดยอ้างเหตุผลของประชาธิปไตยไอ้นี่มันก็ซ้ำซากอีกแล้วค่ะคุณสมัยนักศึกษาก็แบบเดียวกันที่นักศึกษาออกมาต่อต้านก็ประกาศว่าเพื่อความสงบสุขของประเทศรัฐบาลตัดสินใจว่าจะจับตัวคนที่เหยียบย่ำกฎหมายที่ข้าพเจ้าออกมานะแล้วก็ไอ้พวกที่ออกมาก่อกวนปั่นป่วนในสังคมโดยอ้างเหตุผลประชาธิปไตยไอ้พวกเสื้อแดงก็โดนแบบนี้ไอ้นี่เป็นคำประโยคเก่าๆตั้งแต่โบราณมันก็ยังใช้ได้ผลนะคะคุณใช้แบบซ้ำซากได้ผลการเปลี่ยนแปลงราวกับละครเช่นนี้ทำให้นักวิชาการสมัยหลังหลายท่านต่างถอนหายใจแน่นอนว่าระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ของตะวันตกที่เป็นสิ่งที่ดีมันฝังรากอยู่ในลัทธิความหลากหลายทางสังคมระบบชนชั้นประชาสังคมแนวความคิดต่อการปกครองโดยกฎหมายประสบการณ์จากระบบตัวแทนการแบ่งแยกระหว่างอำนาจทางการเมืองและศาสนารวมถึงการยึดถือต่อลัทธิปัจเจกบุคคลทั้งหมดหลายล้วนเริ่มปรากฏในยุโรปตะวันตกนะคะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วและได้ผ่านการพัฒนาเป็นพันปีจะตั้งรากฐานในสังจนตั้งรากฐานในสังคมตะวันตกจนได้ในที่สุดนะคะคุณแต่ประเทศตะวันออกมีการปกครองด้วยระบบอัตราธิปไตยที่มีค่านิยมสืบต่อหลายพันปีมาว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นสูงเสียดฟ้าไอ้นี่ความคิดมันต่างกันแล้วคุณจะเห็นไหมแม้ว่าคนผู้ควรตระหนักถึงผลดีของระบบประชาธิปไตยแต่ในทางปฏิบัติก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางยุคสมัยสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ได้เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นสุดท้ายแล้วคือผลผลิตทางวัฒนธรรมและการพัฒนาการทางวัฒนธรรมมิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนอันนี้นะคะเป็นความคิดเห็นของคนสมัยเก่าแล้วนะคะแต่สมัยนี้คุณอย่าลืมคนเราสามารถถ่ายทอดความรู้ภายในแค่1วินาทีแค่คุณกดปุ่มลงไปคนทั่วโลกรู้เหมือนฉันพูดตอนนี้กระจายไปทั่วโลกคุณพิมพ์ในหน้าจอคุณกดแป๊กลงไปรู้กันทั่วโลกแต่สมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามมีอะไรคะมีโทรเลขแล้วเขียนจดหมายแล้วก็วิทยุในหมู่บ้านฉันก็มี2เครื่องคนลองคิดดูแล้วสมัยก่อนจริงๆอยากฟังวิทยุต้องเดินทางไปที่อำเภอ2กิโลค่ะไปนั่งฟังสมัยนี้ไม่ต้องค่ะสื่อสารมือถือบุกเข้าไปถึงในห้องนอนคุณบุกเข้าไปถึงในห้องน้ำที่คุณอาบน้ำเพราะฉะนั้นสมัยนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ไวมากและคุณอย่าลืมคนสมัยนี้คนรุ่นชั้นรุ่นอินเทอร์เน็ตไม่ใช่รุ่นปู่ย่าตาทวดระบบวิทยุทรานซิสเตอร์โทรเลขตะแลบแกบนะคะคุณเข้าใจผิดคุณอย่าประมาทคนรุ่นชั้นนะให้คุณจำไว้ตอนนี้ไปคนรุ่นแก่จะต้องปรับตัวเข้ากับคนรุ่นหนุ่มนะคะคนรุ่นชั้นจะไม่ปรับตัวเข้ากับพวกคุณและจะไม่ตามให้คุณจิกหัวจะไม่ยอมก้มสยบหัวให้คุณฉันไม่ยอมฉันเป็นคนยุคใหม่คนยุคเก่าคุณจะมานำคนยุคใหม่ไม่ได้คุณไม่ทันกินเขาฉันท้าเลยคนที่ทำงานอยู่ในสภาจะมีกี่คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นที่ใช้มือถือเป็นคุณรู้ไหมข่าวของรัฐบาลไทยเนี่ยรั่วไหลตลอดมึกจนฉันต้องบล็อกนะคุณ
ุณเชื่อไหมเขาลับสุดยอดแต่คนส่งมาให้ฉันดูโดยที่ฉันก็มีความสำนึกว่าเป็นคนไทยฉันไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังคุณจะเดินทางดีดไปทางไหนฉันได้ข่าวหมดข่าวฉันลับสุดยอดยังไงฉันก็ได้จนกระทั่งฉันเอื่อมละอาฉันบล็อกไปเลยฉันไม่ยอมรับรู้ใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะมันก็วนเวียนอยู่ที่เดิมแล้วนั่นแหละค่ะคุณเชื่อไหมหลังจากนั้นจอมพล2ปีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกได้ก่อรัฐประหารขึ้นบีบให้จอมพลป.ออกจากประเทศโดยให้เหตุผลว่าจอมพลป.ทุจริตการเลือกตั้งไอ้นี่ก็แนวเดิมแล้วค่ะโดยเริ่มแรกจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้ยกเลิกระบอบประชาธิปไตยในทันทีไอ้นี่หัวเสนะคะแต่จัดการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขั้นตอนแบบในระบอบประชาธิปไตยแต่1ปีจากนั้นเขาก็ก่อรัฐประหารขึ้นอีกยึดอำนาจอีก2ครั้งโดยเขาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่ารัฐประหารครั้งแรกไม่ได้กระตุ้นให้เกิดรูปแบบอำนาจทางการเมืองนะหนังสือพิมพ์ก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เหมือนเดิมสมาพันธ์แรงงานหรือเจ้าของหน่วยงานองค์กรอื่นๆก็ประท้วงหยุดงานได้และสิ่งที่เกินจะอดกลั้นก็คือสมาชิกรัฐสภาพยายามแย่งชิงอำนาจเหมือนสมัยนี้เปรียบเลยต้องการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เหมือนสมัยนี้หรือต้องการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้พวกเขาขู่รัฐบาลว่าหากไม่แต่งตั้งพวกเขาจะถอนการสนับสนุนรัฐบาลและได้ทยอยการตั้งพรรคฝ่ายค้านเหมือนสมัยนี้ไหมคะดังนั้นพวกเราคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังประสบนี้อยู่ต้องเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงการบริหารเสียใหม่แน่จะเปลี่ยนยังไงคะจอมพลสฤษดิ์ได้ยกเลิกระบอบประชาธิปไตยต่างๆที่มาจากตะวันตกแอบขาดๆแหว่งๆกระจัดกระจายเห็นไหมที่ปรากฏในรัฐบาลแต่ละสมัยหลังจากการเปลี่ยนมาใช้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปี2475โดยเสนอว่าต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประเทศไทยเองซึ่งเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของประเทศไทยยังไงคะเอาให้ไทยๆนะคะเพราะเห็นคนไทยเป็นคนโง่ใช่ไหมคะคนสมัยก่อนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นก็ว่าตามนั้นไอ้นี่ผิดนะยุคอินเทอร์เน็ตนี่ใช้ไม่ได้นะคะคุณเขาบอกว่าจอมพลก็บอกว่าประชาธิปไตยแบบประเทศไทยควรต้องมีรากกำเนิดมาจากพื้นแผ่นดินของประเทศไทยพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์บนพื้นแผ่นที่ได้รับแสงอาทิตย์และน้ำฝนแห่งนี้ผลของมันก็คือจะเป็นกล้วยเป็นมะม่วงเงาะมังคุดทุเรียนไม่ใช่แอปเปิ้ลหรือองุ่นไอหรือเขาลัดไอเน่คุณไอหองหักคุณเห็นไหมมันฝังหัวตั้งแต่อันนี้มันสมัยรุ่นทวดแล้วคุณไอหองหักนี่มันล้างสมองรุ่นทวดเรามาแล้วรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเรามาหมดก็ยังดีที่สมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะคะเราสื่อสารกันได้ไอ้หอกหักลูกใครคะคุณเนี่ยลูกของมันคือใครอีอะไรคะคุณอีขาไม่หุบใช่ไหมโอ้โหคุณหากเรายังเป็นธรรมระบอบประชาธิปไตยแบบไทยคนอื่นก็ต้องให้ความสำคัญกับมั่นคงอันดับคนอื่นต้องให้ความสำคัญกับมั่นคงอันดับรองมาคือการพัฒนาประเทศประเทศต้องการพัฒนามากที่สุดเขาบอกว่าประเทศต้องการพัฒนามากที่สุดไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณเฮ้ยเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนบรรดานักการเมืองที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนย่อมจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ย่อมจะไม่เห็นแก่ประชาชนอย่างแน่นอนอ้าวไอ้นี่เขาก็ใช้มาพูดอีกนะคุณเขาก็ยังนำมาพูดนะและรัฐบาลชุดนี้ก็นำมาพูดอีกมิแต่จะก่อเกิดความวุ่นวายแตกแยกความอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์เห็นว่าการยอมรับและเทิดทูนอำนาจบารมีของผู้นำได้อย่างลึกในวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมซึ่งสิ่งนี้ต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกเน้นอิสระเสรีภาพเสมอภาคสิทธิส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิงดังนั้นระบบที่ได้ผ่านการบ่มเพาะจากอารยธรรมตะวันตกย่อมจะไม่เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยไอ้ยาคุณคุณคุณมันยังไงไอ้คนนี้มันจะไม่ยอมเอาความเจริญเข้าประเทศเขาบอกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาภายในเขตวัฒนธรรมของจื้อของเอเชียตะวันออกรวมถึงประเทศไทยมีความทัศนคติด้านการปกครองบ้านเมืองซึ่งสืบทอดยาวนานว่าประเทศมีกษัตริย์เป็นผู้นำสูงสุดชั้นใดในครอบครัวมีพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวสูงสุดเช่นนั้นตายตายคุณมันล้างสมองมานานแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็ต้องปฏิบัติตัวตามหน้าที่ของกษัตริย์ขุนนางก็ต้องทำหน้าที่ของขุนนางบิดาก็ปฏิบัติหน้าที่ของบิดาบุตรก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของบุตรกษัตริย์และบิดาต้องปฏิบัติกับขุนนางและบุตรด้วยความเมตตาอุ๊ยอุ๊ยมันจริงเหรอคะคุณมีสมองคุณคิดนะเสื้อแดงมันตายหัวแบะนั่นเหรอกษัตริย์สั่งทหารฆ่าเสื้อแดงนะคะไอ้นี่หรือพ่อที่กษัตริย์ปฏิบัติด้วยความเมตตาให้กระสุนพระราชทานคุณรับได้ไหมที่กษัตริย์สั่งทหารฆ่าคนถามจริงๆคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้แสดงว่าคุณโมทนาบาปทั่วประเทศนะคุณผิดนะคะคุณตาสว่างเถอะค่ะอย่าไปโมทนาบาปนะคะคุณเข้าวัดนั่งสมาธิถ้าคุณเห็นดีเห็นงามกับเจ้าที่ก้าคนเสื้อแดงศีลคุณขาดไปแล้วค่ะคุณเลิกไปนั่งสมาธิหลับตาปิดปีให้เสียเวลาได้ค่ะเลิกเถอะค่ะคุณนางและบุตรก็ต้องปฏิบัติตนต่อกษัตริย์และบิดาด้วยความจงรักภักดีขอโทษนะคะกษัตริย์ชั้นดีฉันไม่ใช่หมานะคะดิฉันไม่ใช่หมาดิฉันเป็นคนเหมือนคุณคุณมาอยู่ยุโรปทำไมคุณไม่เห็นดีเห็นงามกับระบอบประชาธิปไตยคุณเสือกมาอยู่ที่ยุโรปทำไมกลับไปประเทศคุณโน่นหอบลูกหอบเมียกลับไปเถอะค่ะถ้าคุณเห็นดีเห็นงามคุณต้องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอำนาจของกษัตริย์กลายเป็นอำนาจของบิดานะคะคือพ่อของเรามันไม่ใช่พ่อของฉันเรียนหนังสือนี่พ่อของฉันเสียค่าเทอมนะครับพระเจ้าแผ่นดินรอก้าวไม่ได้มาเสียค่าเทอมให้ฉันนะคะคุณกินทุกวันแล้วก็หากินของเราพระเจ้าอยู่ไม่ได้ส่งเงินเดือนให้ฉันกินนะคะไม่ใช่ให้ครอบครัวฉันมากินนะคะคุณบอกว่าในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพราะประเทศก็คือครอบครัวขนาดขยายกษัตริย์ก็ดูแลประเทศเหมือนดังที่ดูแลครอบครัวโดยใช้ความเมตตาและคุณธรรมสร้างความอยู่ดีกินดีกินดีให้กับพระสงฆ์นี่ก่อนไอ้นี่ยังไงคะคุณไอ้นี่ตอแหลลงต่ำจริงไหมคนไทยตอนนี้ฆ่าตัวตายเดือนละ300กว่าคนมันมีเมืองที่ไหนถ้าเขามีความเมตตาปรามีจริงๆกลับไปเมืองไทยจัดระบบใหม่อย่าให้มีคนจนในประเทศไทยให้เห็นค่ะไอ้นี่เขาฝังหัวมานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเรายังโชคดีที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วได้สื่อสารกันทีหลังคุณอย่าเชื่ออะไรที่เจ้าพูดอย่าเชื่ออะไรที่ทหารตักกันเมืองพูดมันเชื่อไม่ได้คุณเราเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่ออะไรโดยไม่ได้มีการพิสูจน์นะคะคุณนี่คือการฝังหัวล้างสมองตั้งแต่รุ่นทวดต่อมาคุณเราเป็นคนยุคใหม่ยุคอินเทอร์เน็ตฉันจะไม่ให้ยอมพวกไอ้พวกแกพวกที่มีจิตใจต่ำทรามมาล้างสมองฉันเป็น
อันขาดและพวกเราจะไม่ก้มหัวให้คนชั่วอย่างเด็ดขาดเรายอมตายค่ะคุณก็ขอฝากคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ